สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ Base Living เชียงใหม่ค่ะและวันนี้นะคะชีจะพาทุกคนค่ะมาชมบ้านพูลวิลล่าชั้นเดียวนะคะที่ทำเลดีมากๆนะคะก็ไก่ล้านตัวเลยค่ะจะเห็นได้ว่าด้านหลังของชีนะคะก็จะเป็นดอยนะคะดอยสุเทพนะคะใกล้มากๆเลยนะคะที่ที่ชีอยู่ตอนนี้นะคะอยู่ที่ตำบลช้างเผือกค่ะและอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะบ้านพูลวิลล่าชั้นเดียวนะคะอยู่ตรงนี้นี่เองค่ะก็การเดินทางมาที่บ้านหลังนี้นะคะง่ายมากๆเลยนะคะก็สามารถมาทางหอประชุมเชียงใหม่นะคะก็คือโซน700ปีตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนทหารเยอะมากเลยที่ดินส่วนบุคคลนะคะจะมีให้เลือกซื้อไม่เยอะแล้วนะคะแล้วก็ที่ดินก็ราคาแพงด้วยนะคะขับมาเรื่อยๆนะคะด้านข้างหอประชุมค่ะผ่านคาเฟ่เดอะโอเอซิสนะคะมาอีกนิดเดียวนะคะเข้าซอยซ้ายมือที่ชื่อว่าซอยหนองห้อ15นะคะเข้ามาไม่ถึง200เมตรนะคะบ้านก็อยู่ตรงนี้นะคะมันจะแบบมีเข้าซอยอีกนิดนึงนะคะหาไม่ยากค่ะแล้วก็เดินมาจากหอประชุมได้หรือว่ามาจาก700ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ง่ายแล้วก็สะดวกมากตอนนี้นะคะชีก็ยืนอยู่ที่โรงจอดรถของบ้านพูลวิลล่าหลังนี้แล้วนะคะก็ที่ดินของเขานะคะอยู่ที่100ตารางวาแล้วก็พื้นที่ใช้สอยอยู่ที่267ตารางเมตรนะคะมีอยู่ด้วยกัน3ห้องนอน4ห้องน้ำและก็ราคาขายนะคะอยู่ที่17.9 ล้านบาทค่ะโรงจอดรถตรงนี้นะคะก็สามารถจอดรถได้2คันค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวตรงนี้นะคะเขาแต่งเป็นอิฐบล็อกเป็นแบบอิฐโปร่งแบบนี้นะคะมันจะทำให้บ้านน่ะดูโล่งมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนกำแพงบ้านตรงนี้นะคะฝั่งนี้ที่ติดกับเพื่อนบ้านด้านข้างนะคะเขาก็ทำเป็นระแนงแล้วก็เป็นแบบว่าโปร่งแสงนี้นะคะให้แสงมันลอดเข้ามาได้อยู่แต่ก็ยังสามารถพรางได้นะคะก็ทำสูงมากเลยค่ะท่านผู้ชมก็คือแบบสูงไปจนน่าจะราวๆประมาณ 3-4 เมตรเลยนะคะเนี่ยตรงนี้แล้วก็มีรางน้ำนะคะที่ทำไว้เรียบร้อยแล้วอยู่ฝั่งนี้เลยแล้วก็ฝ้าเพดานตรงนี้นะคะก็มีใส่ไฟ LED เรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะป่าทุกคนคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมในตัวบ้านกันนะคะมาถึงจุดแรกค่ะท่านผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นโซนคล้ายๆกันกับโซนพักผ่อนนะคะเขาปูหญ้านะคะมาให้ช่วงหนึ่งตรงนี้แล้วก็ด้านข้างๆก็จะเป็นโรยหินกรวดนะคะเนี่ยค่ะเป็นหินกรวดแม่น้ำค่ะเดินเข้ามาตรงนี้นะคะจะเจอกับฝั่งนี้จะเป็นสระว่ายน้ำเนาะแล้วก็ตรงนี้เขาจะมีบิวอินใส่รองเท้านะคะแต่อันนี้น่าจะยังทำไม่เสร็จค่ะฝั่งนี้ค่ะจะเป็นสระน้ำนะคะก็จะเป็นสระระบบเกลือค่ะมีความยาวของสระนะคะอยู่ที่11คูณ 2.6 เมตรนะคะนี่ตรงนี้เลยส่วนฝั่งนี้นะคะโซนนี้หน้าบ้านนะคะมันจะพาไปยังห้องนอนห้องแรกเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูห้องนอนห้องแรกกันค่ะตรงนี้ค่ะเขาทำเป็นบันไดนะคะสเต็ปขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าห้องนะคะห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนแรกค่ะที่อยู่แยกกันระหว่างตัวบ้านหลักนะคะตัวเมนจะอยู่เมื่อกี้เนาะอยู่ด้านหลังข้างๆสระว่ายน้ำนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวตอนนี้เราจะพามาชมห้องนอนแรกกันก่อนห้องนอนนี้นะคะมีความพิเศษก็คือเราสามารถเปิดกระจกบานใหญ่บานนี้นะคะออกไปแล้วก็เจอยังสวนตรงนี้เลยค่ะโอเอซิสของเราเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะประตูคือบานใหญ่มากมากเพราะว่าประตูเนี่ยติดตั้งตั้งแต่พื้นนะคะจนถึงเพดานเลยนะคะก็จะมีความหนาพิเศษเลยนะคะตรงเนี้ยคือแบบชีชอบมากๆเลยอ่ะคือถึงแม้ว่าหน้าบ้านเนาะแทนที่จะแบบว่ามองไปแล้วก็เจอวิวถนนหรือว่าวิวหน้าบ้านเหมือนคล้ายๆกันกับบ้านหลังอื่นๆทั่วไปแต่หลังนี้ไม่ใช่ก็คือเขาทำเป็นสวนนะคะทำให้เรารู้สึกแบบว่ารู้สึกสบายผ่อนคลายอะไรเงี้ยแล้วก็ผนังด้านนี้เขาก็ทำเป็นแบบว่าคอนกรีตเปลือยไว้นะคะก็สวยแนวออกแนวลอฟนิดนึงทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตปิดแป๊บนึงนะแล้วก็นอกจากนี้นะคะพื้นนะคะเขาทำเป็นปาเก้ค่ะเป็นไม้สักเลยนะคะส่วนเตียงห้องนี้ก็ใส่มาเป็นเตียง6ฟุตค่ะหัวเตียงนะคะก็เป็นบิวอินแล้วก็ซ่อนไฟ LED ไว้ด้วยค่ะดูหรูหรามากเลยส่วนปลายเตียงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะวางทีวีนะคะที่สามารถวางของอะไรก็จุกจิกอะไรอย่างนี้ได้นะคะทำมาให้เรียบร้อยแล้ว
เดินเข้ามาอีกนิดนะคะจะเป็น walk-in closet ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นตู้คล้ายๆกันกับตู้เสื้อผ้าบานเปลือยอย่างนี้นะคะแล้วก็มีตรงนี้เป็นโซนแต่งหน้าโซนโต๊ะเครื่องแป้งนะคะนี่ค่ะห้องน้ำจะอยู่ด้านนี้ค่ะท่านผู้ชมประตูนะคะประตูทุกบานของบ้านหลังนี้ก็จะเป็นไม้สักนะคะเป็นแบบทรงนี้เลยนะคะเซาะร่องนะคะสวยมากเนี่ยค่ะสุขภัณฑ์ของเขานะคะใช้ของคอตโต้ค่ะทุกอย่างใหม่หมดเลยนะคะเข้ามาชมโซนนี้กันบ้างห้องน้ำตรงนี้นะคะก็มันจะมีโซนที่เขาทำเป็นแบบโอเพนแอร์อยู่นะคะก็คือตรงเนี้ยค่ะคือมันจะมีแสงแล้วก็ถ้าเกิดว่าฝนตกหรือมีลมมีอะไรอย่างเงี้ยก็มีเข้ามาได้เหมือนกันแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าพื้นตรงเนี้ยเขาทำเป็นแบบว่าระบายน้ำได้นะคะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็เรนชาวเวอร์มาให้ด้วยค่ะห้องนี้นะคะเขาแบ่งโซนเปียกโซนแห้งด้วยอันนี้ค่ะประตูนะคะเป็นประตูบานสไลด์แบบนี้เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะคะไปชมตัวบ้านหลักนะคะเดี๋ยวเราออกไปห้องนี้กันก่อนท่านผู้ชมคะนอกจากว่าจุดขายหรือว่าจุดเด่นของบ้านหลังนี้นะคะจะมีสระว่ายน้ำแล้วนะคะหรือว่ามีแบ็กกราวด์ด้านหลังเป็นภูเขาเป็นดอยสุเทพนะคะบ้านหลังนี้เนี่ยเขามีจุดขายอย่างหนึ่งก็คือเขามีคอร์ตยาร์ดอยู่กลางบ้านนะคะไม่ใช่แค่ตรงนี้นะคะก็ยังมีในบ้านอีกเดี๋ยวชี้จะพาไปชมค่ะส่วนถ้าผู้ชมถามนะคะว่าอันนี้ต้นอะไรอันนี้ต้นชุมแสงนะคะเป็นไม้ยืนต้นแล้วก็ดูมีอายุด้วยชี้ไม่รู้หรอกว่าอายุเท่าไหร่ตรงนี้ก็มาเจอสระว่ายน้ำนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะท่านผู้ชมถ้าเรามองลอดออกไปฝั่งด้านข้างตรงนู้นนะคะท่านผู้ชมเราจะเห็นวิวดอยสุเทพด้วยคือแบบมันคล้ายๆกันกับว่าเรายืนอยู่ในบ้านตากอากาศนะคะมีความเป็น อยู่ใกล้ธรรมชาติมากๆเลยอะทำเลตรงนี้นะคะแม้แต่คนเชียงใหม่ก็อยากได้เอาจริงๆค่ะแต่มันมีราคาสูงนั่นเองปาเข้ามาในตัวบ้านกันค่ะตรงนี้จะเป็นทางเข้าบ้านนะคะเขาจะมีดิจิตอลดอร์ล็อกนะคะตรงนี้ของเยลให้ด้วยนะคะกดรหัสปุ๊บเปิดประตูเข้าได้นะคะเข้ามาปุ๊บนะคะโซนฝั่งขวามือของชีนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซน living นะคะก็เอาไว้ดูทีวีสันทนาการพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ตกแต่งเป็นโซฟาเป็นคล้ายๆกันกับรูปตัว L มาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่ทีวีแบบจอใหญ่มากด้านบนฝั่งนู้นนะคะก็จะมีเฟอร์นิเจอร์แบบบิวอินนะคะสีโทนไม้โอ๊กสีเข้มนะคะติดตั้งไว้แล้วส่วนเพดานค่ะทุกคนท่านผู้ชมดูนะคะก็จะเป็นเขาทำเป็นเลเยอร์แบบมีซ่อนไฟ LED ด้วยนะคะสวยมากนึกว่าอยู่ในโรงแรมระดับ5ดาวเลยนะคะส่วนฝั่งนี้นะคะทำคล้ายๆกันกับห้องนอนห้องเมื่อกี้เลยค่ะท่านผู้ชมเขาทำโอเอซิสไว้ข้างบ้านนะคะเนี่ยค่ะก็ใส่เป็นหินกรวดแม่น้ำขาวนะคะใส่ลงไปแล้วก็จะมีต้นไม้นะคะนี่ก็ใส่เราสามารถมาปลูกอะไรเพิ่มเติมก็ได้หรือว่าบางคนชอบแบบแคคตัสนะคะก็กระบองเพชรอะเนาะก็สามารถปลูกเป็นกระบองเพชรเรียงกันอะไรอย่างนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลเลยมาโซนฝั่งนี้กันบ้างค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารนะคะเป็นไม้สักเลยค่ะท่านผู้ชมสามารถนั่งได้ประมาณ6ที่นะคะ6 7 8ที่ก็ว่ากันไปแล้วก็ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นโซนทำครัวนะคะก็ครัวยุโรปค่ะตรงนี้นะคะเขาทำบิวอินเป็นเคาน์เตอร์ยาวนะคะมาให้แล้วก็นอกจากนี้ตรงนี้เขาใส่เตาไฟฟ้าไว้ให้แล้วค่ะเตาไฟฟ้าเป็นแบบ2หัวนะคะแล้วก็มีเตาอบให้ด้วยฝังไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีฮู้ดดูดควันค่ะอยู่ตรงนี้และด้านบนก็จะบิวอินไว้เก็บของอะไรต่างๆนะคะเนี่ยค่ะสามารถใส่ได้แบบเยอะมากฝาเป็นบานซอฟต์คลอสด้วยค่ะเนี่ยค่ะก็เก็บของตู้เย็นก็ให้มาแล้วค่ะท่านผู้ชมอันนี้ค่ะตู้แบบบานใหญ่มากของแฮเออร์นะคะเนี่ยค่ะคือเฟอร์นิเจอร์แล้วก็พวกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆที่ท่านผู้ชมเห็นในคลิปนะคะก็คืออยู่รวมในราคาที่เราแจ้งไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะคะแอร์ไม่ต้องซื้อมาใส่แล้วนะเพราะว่าแอร์แต่ละห้องนอนหรืออะไรเงี้ยแอร์ฝังอะไรเงี้ยก็ใส่มาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพาไปชมห้องอื่นกันบ้างตรงนี้จะมีห้องน้ำกลางอยู่ห้องนึงสวยมากเนี่ยค่ะเขาตกแต่งตรงเนี้ย
หินกราบนะคะท่านผู้ชมสวยอ่ะดูลอฟแล้วก็โมเดิร์นมากฝั่งนี้ก็เป็นแบบกระเบื้องสีดำนะคะแกรนิโต้ดำเนี่ยค่ะอุปกรณ์ซิงค์อะไรต่างๆก็เป็นของใหม่หมดเลยยังไม่มีใครใช้เลยนะคะห้องนี้ก็จะเป็นแบบ powder room นะคะไม่มีแบบโซนอาบน้ำมาถึงห้องครัวไทยกันบ้างค่ะครัวไทยจะอยู่ด้านนี้นะคะครัวไทยเนี่ยก็สามารถทำอาหารหนักได้หน้าต่างสามารถเปิดระบายอากาศได้นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็มีซิงค์ล้างจานนะคะเขียงแล้วก็เตาแก๊สนะคะอิเล็กโทรลักสองหัวเครื่องดูดควันแล้วก็มีไมโครเวฟยี่ห้อชาร์ปให้ด้วยด้านหลังบ้านตรงนี้นะคะท่านผู้ชมจะเห็นว่าด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นที่ดินเปล่านะคะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ขึ้นอะไรนะคะก็วิวเนี่ยด้านหลังก็จะเห็นวิวดอยสุเทพสวยมากลมแรงด้วยพื้นที่ด้านหลังบ้านนะคะมองจากตรงนี้ออกไปอ่ะยังพอมีแบบพื้นที่เอาไว้ตากผ้าอะไรอยู่นะคะด้านหลังเดี๋ยวเราพาออกไปตรงนี้ก็จะเป็นตู้ไฟนะคะท่านผู้ชมเขาซ่อนไว้ทำสวยอ่ะตรงนี้ค่ะประตูบานนี้พาออกไปยังโซนซักล้างนะคะเราสามารถวางเครื่องซักผ้าค่ะไว้ตรงนี้แล้วก็สามารถตากผ้าทำอะไรต่างๆได้นะคะโซนตรงนี้ค่ะท่านผู้ชมก็คือเขาเทคอนกรีตไว้รอบบ้านเลยท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงเกี่ยวกับเรื่องพวกปูสนามหญ้าการตัดหญ้าหรือว่ากลัวพวกแมลงหรือสัตว์ร้ายจำพวกงูตะขาบอะไรเงี้ยนะคะอุ๊ยก็อาจจะไม่ต้องกลัวเพราะว่าเขาเทคอนกรีตเต็มพื้นที่เลยค่ะแทงน้ำปั๊มน้ำนะคะให้มาเรียบร้อยแล้วแทงน้ำก็จะอยู่ฝั่งนี้นะคะของดอสนะคะนี่ค่ะกลับเข้าไปดูในตัวบ้านกันต่อค่ะออกจากโซนครัวบริเวณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมห้องนอนกันต่อค่ะว่าห้องนอนเขาเนี่ยจะสวยแค่ไหนหรือว่าใครอยากจะจับจองห้องนอนห้องไหนไว้ก่อนก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตรงนี้ที่ชี้บอกตอนแรกที่เขาเป็นจุดขายของเขาเลยนะคะก็คือเป็นมีคอร์ตยาร์ดอยู่กลางบ้านค่ะท่านผู้ชมก็คือตรงนี้จะเป็นต้นตะแบกนะคะต้นตะแบกที่จริงๆมันน่าจะโตได้มากกว่านี้อีกนะต้นตะแบกนะคะเป็นไม้ยืนต้นก็มุมเนี้ยคือชี้มองว่าเฮ้ยมันโอเคมากเลยบ้านเนี่ยทำคล้ายๆกันกับรีสอร์ทนะคะสามารถใช้ชีวิตอยู่ในบ้านแล้วก็ฟังก์ชันในบ้านเนี่ยมันตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบ work from home หรือว่าชอบอยู่บ้านนะคะก็อย่างเงี้ยชี้ชอบมากอันนี้ห้องนอนนะคะจะเรียกว่ามาสเตอร์ก็ได้นะก็คือใหญ่มากอันนี้บริเวณเตียงนอนนะคะแล้วก็มีพื้นที่รอบๆนะคะแยกห้องแต่งตัวนะคะแยกไปอีกโซนหนึ่งเลยข้างหัวเตียงนะคะตรงนี้ก็ยังมีช่องแสงนะคะเนี่ยค่ะยังมีช่องแสงเพื่อที่จะให้แสงสว่างเข้ามาอยู่สองฝั่งเลยปลายเตียงของห้องนี้นะคะก็จะเนี่ยค่ะจะมองเห็นยังโซนคอร์ตยาร์ดตรงกลางบ้านตรงนี้สบายตาเลยและมาถึงโซน walk in closet นะคะจริงๆ layout คล้ายๆกันกับห้องแรกที่เราพาไปเลยเนี่ยค่ะเขาก็จะทำแบบ built in ตู้เสื้อผ้านะคะทำมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งนะคะอยู่ตรงนี้ส่วนห้องน้ำค่ะห้องน้ำตรงนี้ก็จะมีความแตกต่างไปจากห้องเมื่อกี้ตรงที่ว่าหลังคาตรงนี้นะคะเขาทำเป็นหลังคากระจกแบบใสนะคะห้องนี้ก็คลายกังวลไปในเรื่องของจะมีใบไม้หล่นลงมาหรือว่าฝนตกหรืออะไรอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะส่วนโซนอาบน้ำตรงนี้ก็จะเป็นตู้กระจกสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็มีเลนชาวเวอร์อยู่ตรงนี้เนี่ยค่ะขนาดใหญ่เลยสุขภัณฑ์ตรงนี้ของคอโต้นะคะส่วนอ่างล้างหน้านะคะก็ตรงนี้เลยจะเป็น his and her นะคะสองอ่างค่ะให้มาแบบใหญ่มากห้องน้ำก็กว้างมากเลยเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนอีกห้องกันนะคะห้องนอนอีกห้องจะเป็นยังไงนะคะในโซนตรงนี้นะคะ อยู่ตำบลช้างเผือกใช่ไหมคะคือเข้าเมืองสะดวกมากเลยค่ะท่านผู้ชมและที่สำคัญถึงแม้ว่าจะไม่ได้ซื้ออยู่เองนะคะซื้อปล่อยเช่าก็ได้ราคา
แล้วปีนี้ชี้เชื่อว่าจะเปิดประเทศแล้วแน่นอนถ้าเกิดว่าเปิดประเทศนะคะรายวันเนี่ยสามารถทำรายได้ให้เราได้เยอะเลยนะถ้าทำรายวันเนี่ยนี่ค่ะอันนี้เป็นห้องนอนห้องสุดท้ายนะคะที่เราจะพาทุกคนมาห้องนี้ใส่เตียงใหญ่เหมือนกันเตียง6ฟุตนะคะแล้วก็ข้อได้เปรียบของห้องนี้นะคะก็จะเป็นนี่ค่ะเขาจะมีทางเดินออกไปยังสวนตรงนี้นะคะสามารถเดินออกไปเชื่อมไปยังสระน้ำได้เขาจะมีชานพักหรือว่าชานห้องนะคะตรงนี้สามารถเอาเก้าอี้มาตั้งไว้อ่านหนังสืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะนี่ก็จะมีต้นชุมแสงตรงนี้อีกต้นหนึ่งนะคะคือเขาใส่ต้นไม้ให้เยอะมากค่ะท่านผู้ชมมีต้นไม้อยู่ประมาณหนึ่งถ้าต้นใหญ่ๆเลยนะ1 2 3ประมาณ3ต้น4ต้นนะเนี่ยค่ะเข้าไปดูในห้องนะเอ้ยห้องนอนกันต่อเอ้ยวันนี้เป็นอะไรพูดถูกพูดผิดห้องนี้ก็ใส่แอร์มาให้แล้วด้วยนะคะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ walk-in closet ก็คือทำคล้ายกันเลยนะคะบิวคล้ายๆกันเลยแล้วก็บิวเต็มพื้นที่นะคะทำให้การทำความสะอาดหรือว่าการดูแลรักษาเนี่ยมันดีกว่าการที่เราใส่เฟอร์ลอยบางทีเราใส่ตู้เป็นแบบเฟอร์ลอยใช่ไหมมันก็จะมีฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยอยู่ข้างบนตู้นะคะห้องนี้ค่ะห้องน้ำในตัวของห้องนอนเล็กนะคะก็ยังกว้างอยู่นะคืออาบน้ำได้แบบว่าสบายมีตู้กระจกอย่างนี้นะคะกระจกเทมเปอร์กลาสอย่างหนาเลยค่ะเป็นแบบบานปิดนะคะแล้วก็ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นกับเรนชาวเวอร์มาให้ด้วยห้องนี้ก็จะเหมือนกันก็คือถ้ามีกระจกบานใหญ่นะคะแล้วก็มีสุขภัณฑ์แบบนี้เลยของใหม่นะคะเป็นไงบ้างคะบ้านหลังนี้ชอบกันไหมคะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับบ้านหลังนี้ที่ชี้พามาชมกันคือถ้าเกิดว่าใครอยากจะหาบ้านเป็นหลังที่2หลังที่3หลังที่4 5 6ก็แล้วแต่นะคะก็บ้านหลังนี้ถ้าพูดถึงในเรื่องของการตอบโจทย์การพักผ่อนหรือว่าการอยู่อาศัยอะไรเงี้ยชี้ว่าโอเคเลยนะเพราะว่ามันก็มีถึง3ห้องนอน4ห้องน้ําแถมทำเลนะคะสะดวกมากๆถ้าเราจะวิ่งไปเมย่านิมมานใช้เวลา5นาทีเองค่ะจากตรงนี้ไปนะคะเพราะมันอยู่ใกล้มากมันเป็นทำเลที่แม้แต่คนเชียงใหม่อย่างชี้นะคะก็คือแบบชอบแล้วก็มองหาเพราะที่ดินตรงแถวนี้นะคะมันหายากและแถมยังมันทำเลดีค่ะแล้วก็มันเป็นทำเลในเมืองที่ได้วิวภูเขาอยู่ติดเขาเลยหน้าหนาวนะคะโอ้โหไม่ต้องคิดเลยมันน่าจะเย็นมากๆเลยนะคะก็อย่างที่บอกเนาะถ้าใครมองหาบ้านตากอากาศหรือว่าบ้านที่เป็นอาจจะเป็นหลังที่2หลังที่3ของคุณบ้านในฝันหลังนี้นะคะก็ลองแวะมาชมก็ได้นะคะถ้าหากว่าใครสนใจอยากจะติดต่อเข้ามาชมบ้านหลังนี้นะคะก็ติดต่อชี้มาได้นะคะที่คอนแทคเบอร์นี้เลยนะคะหรือว่าจะแอดไลน์สแกน QR โค้ดนะคะแอดไลน์มาคุยกับเราก็ได้ขอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนี้นะคะก็นัดหมายวันมาเข้าชมได้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชีต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะคลิปหน้าเราจะพาไปชมบ้านในโครงการหรือว่านอกโครงการจัดสรรอะไรก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ